บิ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์ฝากถึงน้องมีจิหลังโดนปิดกั้นไม่ได้เจอหน้าภาพจากมาม่ามีจิก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทั้งทางด้านหนุ่มศรรามและอดีตเมียติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นก็ต่างพากันสาดน้ำลายใส่กันไปมาชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวจนกระทั่งในเวลาต่อมาทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความผิดของตัวเองและที่อดีตสามีหนุ่มศรรามพูดทุกอย่างนั้นคือความจริงแต่ที่เคยบอกว่าจะแฉกลับเป็นเพียงความโกรธเฉยๆและฝากขอโทษและขอโอกาสกลับไปทำหน้าที่แม่และเมียที่ดีด้านหนุ่มศรรามยังคงปฏิเสธการกลับมาของอดีตเมียและยังไม่ให้พบเจอหน้าบุตรนับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาโพสต์ว่า14วันย้อนกลับไปอ่านบันทึกที่เขียนไว้14วันตั้งแต่วัน28ส.ค.ถึง10กันยายนโอ้โหหนักผ่านความรู้สึกนั้นมาได้ครบโชคดีสิ่งดีๆเริ่มขึ้นแล้ววีจิบุตรรักเริ่มต้นชีวิตใหม่คำด่าขอบใจทุกกำลังใจขอบคุณ1สร้างความสุขจากภายใน2ยอมรับในความผิดพลาด3ชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ภาพจากมาม่าวีจิ4ไม่สนใจคนมองโลกในด้านลบ5ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใคร6กำแพงไม่สามารถปิดกั้นจากความสุขและความสำเร็จได้ความคิดคุณต่างหากขอบคุณมาม่าวีจิเรียบเรียงโดยสยามนิวส์บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้นๆคำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะคำกราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบหนึ่งครั้งสวัสขาโดภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบหนึ่งครั้งสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆสังฆังนมามิกราบหนึ่งครั้งพุทธบูชามหาเตชวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะธรรมบูชามหาปัญญาวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชามหาโภควโหข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติติโลกนาถังรัตนัตยังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้ง31ภพภูมิวันทามิเจติยังสัพพังสัพพทาเนสุปฏิทิตังสารีริกธาตุขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่างๆมหาโพธิงชินโยแจกพุทธรูปังสกลังสทาขอกราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้หากคุณยังมีเวลาสวดมนต์ต่อได้อีกสักนิดก็ขอแนะนำว่าให้สวดแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพิ่มเติมตามคาถาด้านล่างนี้เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองลดทอนผลกรรมส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นในทุกด้านบทสวดมนต์บทแผ่เมตตาแก่ตนเองกราบครั้งที่1กราบพระพุทธกราบครั้งที่2กราบพระธรรมกราบครั้งที่3กราบพระสงฆ์อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอภยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคทั้งปวงอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานัง
ปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์บทแผ่ส่วนกุศลอีทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขีตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินังโหตุสุขีตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมคุรูปัชฌายาจริยานังโหตุสุขีตาโหนตุคุรูปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังสัพพเทวตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพเปตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพเวรีนังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่จักรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้จักรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพสัตตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วให้นั่งสมาธิสัก5นาทีเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีตลอดทั้งวันที่ทำมานึกถึงสิ่งที่เราทำไม่ดีมาพร้อมที่จะเริ่มต้นในเช้าวันใหม่พรุ่งนี้ที่ดีกว่าทำแล้วชีวิตจะดีเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีกันนะคะเรียบเรียงโดยสยามนิวส์โซเชียลถล่มเดือดอีกลุงพลป้าแตนหลังพรีเซนเตอร์เซตล่าสุดโดนวิจารณ์ยับล่าสุดเพจผลิตภัณฑ์ความสวยความงามแบรนด์หนึ่งเผยภาพรัวๆลุงพลและนางสมพรหรือป้าแตนภรรยาถ่ายแบบโปรโมทผลิตภัณฑ์พร้อมเผยว่าลุงพลป๋าแตนก็มาสครับสปาบ้านทุ่งพาลุงกับป้ามาบอกว่าของเราใช้ได้ทุกวัยผลิตจากสมุนไพรไทยราคาสบายกระเป๋านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลุงพลกับป้าแตนโหและทีมสัมผัสได้ถึงความน่ารักของลุงกับป้าความใจดีถึงจะตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ผ่านไปด้วยดีกับภาพเซตนี้ค่ะนี่คือเซอร์ไพรส์แรกที่เราเตรียมไว้ให้ครอบครัวงามพริ้งใครยังจดจ้องต้องเข้ามาลองแล้วนะคะโดยเป็นภาพที่ลุงพลและป้าแตนแต่งเต็มแถมโพสถ้าเป็นนายแบบและนางแบบลีลาไม่แพ้มืออาชีพทั้งเซตในสถานที่ป้าแตนเซ็กซี่เบาๆหรือชุดสูทและชุดราตรีราวเจ้าบ่าวเจ้าสาวลุงพลใส่ต่างหูแบบเท่ๆหรือนอกสถานที่แบบลุยทุ่งกับเจ้าทุยก็มาทำเอาโลกโซเชียลแห่วิจารณ์หนักบางคนถึงขนาดบอกจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์เลยโพสต์ดังกล่าวภาพจากงานพริมเจ้าของแบรนด์คอมเมนต์โซเชียลมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับเรื่องราวดังกล่าวคนเรามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาหนีกันไม่พ้นขอบคุณงามพริ้นเจ้าของแบรนด์